ลาวก็ใช้เวียดนามก็ใช้ไปเลยนะนอนกลางวันมันมีดีอยู่อันหนึ่งไม่รู้เขาคิดในระบบไหนก็ไม่รู้เขาว่าเขาว่าตื่นมันจะสดชื่นกว่าเอาสัก2ชั่วโมงเที่ยงถึงบ่ายสองจำไหมแต่ผมไม่อย่างนั้นผมนั่งดูทีวีจะหลับพอจะหลับลงไปนอน10นาทีตื่นไปแล้วนอนไม่ได้ฟังดีหลับพร้อมมันเลิกเถอะ5-10นาทีก็ได้อย่าใส่หัวเวลาผมพูดนี่คือช่วงจังหวะผมบอกว่าหิวก็ต้องกินง่วงต้องนอนง่วงปุ๊บทิ้งตัวเลยจำได้10ได้ช่วง20นาทีก็พอแล้วตื่นขึ้นมาจะสดชื่นเองเพราะมันตื่นเองมันไม่ใช่ใครมาปลุกแล้วตื่นนี่คือจุดที่เราช่วยโอกาสครับโอเคผมใช้คำว่าช่วยโอกาสเลยย้ำหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมนุษย์วิถีชีวิตมันยากหิวก็ยังไม่ได้กินเลยง่วงไม่มีโอกาสนอนเลยร้อนไม่มีโอกาสได้น้ำเลยนี่แหละวิถีชีวิตมันจะยากผมเพราะฉะนั้นใช้หลักรูหงอง่ายๆเมื่อไหร่เมื่อนั้นยิ่งแม่มีภารกิจประจำวันที่มันต้องเป็นเรื่องเป็นราวก็ยิ่งดีเลยมันยิ่งเหมาะสมช่วงนี้เป็นช่วงของคนแก่จะต้องช่วยวิธีนี้ครับอย่าไปเชื่อมันไอ้ทฤษฎีการเรียนการสอนนอนมาได้8ชั่วโมงอย่าไปเชื่อมันผมนึกว่าเราเป็นเบาหวานแล้วมันจะทำให้เพียให้ง่วงเงี้ยผมคิดไปอย่างนู้นไงครับถ้าอย่างนี้เบาหวานพูดถึงเบาหวานคืออธิบายคำว่าเบาหวานมันจะเพียจะไม่มีแรงนี่คืออาการของมันใช่แล้วคำว่าเบาหวานที่เขาว่ากันเขาว่ากันครับก็คือน้ำตาลในเลือดมันเยอะเยอะน้ำตาลที่ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนี่เขาว่าภาษาเขาคำว่าไข่คำว่าน้ำตาลมะม่วงสุกก็ใช่กล้วยสุกก็ใช่ยกเว้นพริกสุกอะไรก็ตามที่กินแล้วมันหวานอะไรก็ตามที่กินแล้วมันหวานเป็นน้ำตาลทั้งหมดใช่ป่าเรากินน้ำตาลมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้ถามว่ากี่กระสอบวะเนี่ยถ้าคิดถ้ามันช่างตวงได้เป็นตันโอเคนะครับถ้ามันช่างตวงได้ถามว่ากี่กระสอบวะเนี่ยทีนี้ไอตัวน้ำตาลที่ว่าน้ำตาลคือคาร์โบไฮเดรตนะมันจะเรียกว่าช่างหัวมันเถอะมันจะเรียกว่าโกลโคสของมันนั่นแหละของมันคือของเขาเนาะมันช่างหัวเขาอย่าไปสนใจกับมันดีที่สุดเดี๋ยวมันมาเป็นประเด็นมันจะมาผูกติดอยู่ในสมองเรามันก็ปลดไม่ออกเบาหวานเนี่ยง่ายๆคือถ้าวิทยาศาสตร์มันแน่จริงมันไม่เรื้อรังหรอกคิดง่ายๆไม่ต้องคิดเลยลุงเอาสรุปไม่ได้ไม่ต้องคิดแล้วทีนี้ทำไงอ่ะมันอยู่ที่กระบวนการเผาไหม้สันดาบที่มันเผาไม่หมดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไขมันก็ตามก็ต้องเขาสอนกันออกกำลังกายอันนี้ไม่ต้องออกกำลังกายเนี่ยมันใช้พลังงานวิ่งทีเนี่ยเหนื่อยกันหอบจะกระหมาหอบแดดนั่นคือหมดพลังงานพลังงานจะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อหนึ่งนอนหลับแล้วก็อาหารเสริมอาหารจะกินข้าวที่ไม่เป็นยานี่แหละพลังงานมันจะมาตอนที่มันเรานอนหลับเรากินอิ่มนอนหลับโอเคไหมใช่มันจะมาตัวนั้นจะมาเสริมไม่ใช่ตอนที่วิ่งออกกำลังกายมันไม่ใช่มันผิดหมดเชื่อเขาหมดผิดหมดคิดใหม่ครับโอเคนะโอเคออกกำลังกายมันได้อะไรได้เหงื่อออกขับของเสียออกจากร่างกาย คิดอย่างนี้ก็พออย่าไปไกลกว่านั้นเอาเหงื่อซึมเหงื่อออกก็พอให้สิ่งที่มันมีพิษออกจากขุมขนเราให้ขุมขนมันเปิดให้มันปรับกับอากาศภายนอกให้มันออสโมซิสกันและกันให้มันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเชื่อมโยงต้องการตรงนั้นคำว่าออกกำลังกายครับจำมึงแม่ไอ้พวกทุกวันที่เขาโง่แสนโง่เลยไปออกกำลังกายในห้องแอร์จบข่าวเลยไปไม่รอดเห็นไหมครับคนไม่เข้าใจก็อู้นั่นก็เรียกอะไรนะภาษาสมัยใหม่อะไรวิ่งอยู่ในห้องอ่ะฟิตเนสเออฟิตโอ้ยโง่ทั้งกระบุง
ผมใช้เดินบ้านเขาเนี่ยมันใช้ได้สิครับเขาไม่ออกกลางแจ้งมันไม่ได้มันหนาวเข้าใจไหมครับครับแล้วก็จับครอกจับยัดตรงนั้นน่ะก็อุ่นดีสิครับเขาต้องการความอบอุ่นอยู่แล้วใช่ไหมเขาต้องการความอบอุ่นอยู่แล้วพนักงานแต่ละคนมันก็แชร์กันมันอุ่นสิครับในห้องก็ดีสนุกของเขาใช่ไหมของเรามันไม่ใช่ร้อนอยู่แล้วใช่ไหมบ้านเมืองเราที่ไปอยู่ในห้องแอร์กับพนักงานห้องแอร์ซวยหน่อยใช่ไหมครับต้องออกกำลังกายกลางแจ้งให้เหงื่อมันออกอย่าคิดมันมากไปกว่านั้นเดี๋ยวหัวใจวายคาสนามบอดผมก็ฟังมาอย่างลุงบอกว่าดูในนั้นบอกไว้คืออะไรตอบก็ไม่ได้ตอบลุงไม่ได้เมื่อเวลากระบวนการเผาไหม้มันเผาไหม้เรียบร้อยแล้วนะก็คือการงับอากาศอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มันจะเผาผลาญมันเองทั้งน้ำตาลทั้งไขมันเพราะฉะนั้นมารู้จักลุงหงอกต้องไม่มีคำว่าเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดต้องไม่มีไขมันในเส้นเลือดโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้มันก็ได้ทั้งโอ้โหทั้งเป็นทั้งชาติแล้วโยมเออก็ทำกันอยู่แล้วก็ผมก็จำมาจากลุงอ่ะไอคนที่เป็นมาไม่รู้เรื่องก็พูดกับลุงลุงถามว่าเบาหวานคืออะไรลุงตอบไม่ได้ผมก็จำว่าอ้าวมันคืออ่อนเพลียปืนหัวเจ็บแล้วก็ทำมาหายไม่หายเลยไอ้เนี่ยอย่างไกลแล้วเยอะแล้วดีเยอะแล้วเกือบ 100% แล้วให้เวลามันไอ้เนื้อมันอ่อนมากไงเหมือนกับลอกคาบอ่ะก็ไวแล้วมันขนาดนี้เซลใช่ใช่ประสานกันได้เร็วขนาดนี้ถือว่าดีมากเดือนหนึ่งยอดเยี่ยมแล้วใช่ไหมยอดวันนั้นลุงบีบไปให้ไม่นั้นไม่ลดไอ้ที่บวมอ่ะยอดเลยแล้วผมก็ไปต่อนี่ไม่มีหนองไม่มีแผลก็ถือว่าใช้ได้นี่นะไอ้ยาปกวิเศษนี่นะก็ใช่สิไม่ต้องไปใช้อะไรเลยถ้ามีก็ผมวิเศษที่ใช้การอะไรก็ว่านไปที่ใช้กันไม่ใช่สิก็เอาไอ้เบตาดินมาใส่ผมแต่ผมมีหนองเลยแสบแล้วเหรอเสียไป 2,000 ไปล้างแผลเหรอโรงพยาบาลโรงพยาบาลขอคืนไปไม่คืนไม่ได้ไปเข้าปากช้างนะคือค่าตรวจก็500แล้วไอ้ยาดูแผลดูแผลอย่างเดียวมาปิดปากปิดจมูกตรวจด้วยนะโดนแล้วตายพยาบาลอีกคนละ300 2คน600ไอ้โยหายเขาหมดเนาะก็หนีกันไงมาให้เขาหมดพอแล้วหมดยุคให้เขาแล้วเราจะนี่ถึงต้องช่วยตัวเองเลยพวกนี้ใช่ไหมลุงหมอก็พาทำผ่าทำเป็นตัวอย่างให้อยู่นี่นะผมก็มันไม่ใช่ลุงหมอทำไม่ได้แล้วมาชวนคนอื่นก็ทำไม่ใช่มันดีขึ้นเยอะลุงหมอทำได้ให้เป็นตัวอย่างแล้วชักชวนผู้อื่นก็ทำตามลุงหมอรู้แล้วจึงอยากให้คนอื่นก็รู้ตามลุงหงอกมีแล้วจริงอยากให้พูดก็มีตามโอเคไหมโอเคโอ้โหมันเข้าอย่างนี้ตำราพุทธเจ้าให้ไปโดยตรงเป๊ะเลยต้องพัฒนาตัวเราก่อนจึงจะพัฒนาผู้อื่นเขาได้มันก็เป็นหลักง่ายตัวเองหยุดโมโหไม่ได้ใจคนหนึ่งก็หยุดโมโหได้ตัวเองควบคุมอารมณ์ไม่ได้ใจผู้อื่นก็อดควบคุมอารมณ์ได้ไงใช่ไหมเมื่อเราไม่หยุดเห็นไหมคำเดียวตถาคตหยุดแล้วเจ้าสังหารจะไม่ยอมหยุดใช่ไหมมันเลยต้องหยุดก็หยุดคนคนหนึ่งถามว่าใครหยุดก่อนกันผู้นำหรือผู้ตามหยุดผู้นำต้องหยุดได้เป็นตัวอย่างโอเคไหมเขาฟังอย่างนี้ก็ดีไม่รู้แล้วครับก็คุณฟังเนี่ยมีหูก็ฟังกันไปก็จบแล้วเนี่ยไม่มีหูก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมล่ะจริงยอดYouTube มันสื่อสาธารณะพูดทีได้ยินกันทั้งโลกใช่ไหมวันนี้เด็กเกิดวันนี้แอ้มา20ปีเข้ามาเจอแล้วนี่15ปีก็เจอแล้ว YouTube มันขึ้นไปคนรุ่นใหม่จะเข้ามารุ่นกลางรุ่นใหม่นะครับรุ่นเรามันรุ่นแต่เหลือขอแล้วเนี่ยรุ่นแก่รุ่นเก็บรุ่นเก่ามีรุ่นกลางรุ่นเด็กจะเข้ามาตรงนี้คือว่ารุ่นใหม่แล้วกันรุ่นใหม่รุ่นกลางจะเข้ามาเนี่ยเพราะว่าสื่อนี่มันเป็นงั้นสื่อนี่มันเหมาะสำหรับสื่อเด็กรุ่นต้นรุ่นกลางโอเคไหมเฟซบุ๊กเฟซไลน์นี่แหละตานิดนึงมันฟ้าฟ้า
เวลามันก็มีน้ำเหนียวเหนียวมาเอาดูตรงก็มันเนี่ยตอนนี้ก็มีก็ให้น้ำตามันมาไหลเยอะๆมาล้างก็แข็งเลยก็เปิดต่อมน้ำตาให้ก็แข็งมันเหนียวเหนียวสังเกตจะเปิดต่อมน้ำตาให้ก็แข็งในเรื่องพวกนี้อย่าไปสงสัยพระเยซูพระองค์ทำได้แน่นอนนะครับพวกขับรถมามันไม่ฟ้าวๆอ่ะอย่าบนกำลังช่วยอยู่เนี่ยพูดอีกถือว่าบนให้มือผมออกจากตาก่อนก็จะมีคำตอบมาล่ะเรื่องบนรับความรู้สึกให้ได้ก่อนตอนนี้ก็ครับสังเกตครับโทษทีมือผมนี่ไม่ได้นะไปหมดเลยนะโทษครับโทษครับโทษครับถามว่าอย่างไรตาฉ่ำไม่งั้นบินโอเคไหมโอเคมาหัวข่าวหน่อยเดียวเองไม่ต้องมากเดี๋ยวนี้ผมไม่กลัวกลัวผมจะไปบ้าข้างไปทบแผลได้ไงไม่บางทีมันจะระแวงสัญชาติของมนุษย์ทะยานสัญญามันจะระแวงเที่ยวนี้ยอดเยี่ยมก็ใช่เอาแข็งแรงเพราะความเข้าใจมันชัดเจนเอาแข็งแรงมันง่ายคนที่ไม่เข้าใจก็อยากได้เนี่ยจะไม่ยอมไม่เข้าใจเนี่ยโอ้โหลุงหงอก็ใช้พลังกันมาสักเท่าไหร่ต่อคนเนี่ยใช่ไหมต่อคนต่อครั้งผมมาครั้งแรกลุงทำอย่างนี้ไม่ได้เจ็บกับไประบบหลายวันกว่าจะมาพอมาเข้ามาชักได้มันก็สว่างอะดิทายกันมันก็สว่างดิแล้วนี่หน่อยได้ไหมไออ่ะมันไม่หยุดอ่ะมันเป็นทรมานประจำชีวิตประจำวันก็ไปดำคอเนี่ยไอ้น้ำมูกไหลเนี่ยมันเป็นพลังดูพนักงานจะไปดำคอสังเกตเราเองครับชูดเอาสิครับมันพนักงานทั้งนั้นที่ตัวผมเนี่ยโฟตอนภาษาวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าโฟตอนสังเกตเราพิจารณาเอามันไปทางหลอดลมไปทางปอดวะเนี่ยรู้สึกบ้างไหมล่ะอธิบายความรู้สึกซิแค่เอามือมาอ่างเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็โล่งเลยนะก็มีแค่นี้ไม่ใช่อยากได้ทั้งที่แล้วมาลุงกรีดตรงนี้โอ้โหกลับไปยาวเหยียดเลยยาวคืออะไรคือไม่ไอ นี่ใช่ไหมหนึ่งไม่ตรงนี้นั่นแหละนั่นนั่นลูกที่โอ้โหยาวเยอะแปลว่านิ้วมือก็เป็นยาได้ทั้งนั้นเนี่ยน่ะแขนนั่นเองแต่ตอนนี้มันเข้าในด้วยนะมันพิณอุ่มนี่มันแค่ภายนอกดีขนาดนั้นภายในจะดีขนาดไหนก็เอาไปใช้พิจารณาต่อนั่นโอเคไหมโอเคชีวิตประจำวันมันจะตรงไอเนี่ยมานั่งที่นี่ไม่ได้ยินเสียงไอเลยไอ้ไปสองสามทีผมไปกินน้ำต้องกินน้ำอุ่นของลุงมันหล่นไปไหนเมื่อกี้เนี่ยหล่นไปเตียงนึงเจอแล้วก็ล็อกโอเคเอาวันนี้ให้คะแนนตัวเองสิ80อยู่ในระดับนี้มันหลุดไปเยอะยาวสบายตัวตรงนี้แค่นี้อะไรก็สู้ขจายตัวกับความแข็งแรงไม่ได้แข็งแรงไปเอาอะไรสบายตัวแข็งแรงมันก็ส่งผลกินได้นอนหลับกับจ่าสุดอารมณ์ใส่ร่างกายแข็งแรงส่งผลตรงนั้นเองสบายตัวและแข็งแรงอย่าไปบอกว่าจะเป็นโรคนั้นนี้ให้ขาวว่ากัน
ให้เขาพูดกันเรื่องโรคนั้นนี่นั่นคนอย่างเราไม่ต้องไปพูดถึงมันไอ้ตัวนี้ลงอย่าไปพูดตามเขาลงลงไปเยอะโอเคนะมันจะตัดขาดจากกันผมได้ระหว่างเขากับเราขอบคุณมากเลยครับลงวันนี้ลงก็ใช่วันนี้ลงกว่าทุกครั้งที่มาก็ขอจะเพียงความเข้าใจในเบื้องต้นอุ้ยผมดีขึ้นเยอะลุงหมอครับผมอ้าวลูกสาวแม่ยายมาต่อโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าแน่นะให้รู้จากวินแชร์